กลุ่มที่สองก็จะเป็นหลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทกำลังเพิ่มในส่วนของสัดส่วนของการผลิตแล้วก็จำหน่ายให้มากขึ้นนะครับก็กลุ่มที่สามจะเป็นพวกคอนโทรลเกียร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดไฟซึ่งปีนี้จะเน้นอุปกรณ์พวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็จะเรื่องของผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะครับกลุ่มที่สี่ก็จะเป็นโคมไฟฟ้าซึ่งเป็นการต่อยอดนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนนะครับก็ซื้อสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นเราก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มนี้โดยการออกสินค้าประเภทโคมไฟครับครับสัดส่วนรายได้นะครับแยกตามผลิตภัณฑ์ก็51%เกือบ52%ก็ยังเป็นกลุ่มบลาดแล้วก็หม้อแปลงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นก็อยู่ประมาณเกือบ 17% ก็จะอยู่ที่กลุ่มของหลอดไฟนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของโคมไฟฟ้านะครับซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น2กลุ่มนี้ในปีนี้จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับก็หลังจากที่โรงงานจะได้รันในเรื่องของการผลิตในส่วนของสินค้า2รายการนี้ก็น่าจะทำให้สัดส่วนของตัวนี้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็9%กว่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์ควบคุมนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีสัดส่วนการขายลดลงนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายส่วนได้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ส่วนของตรงนี้ก็จะมีสัดส่วนที่ลดน้อยลงเพราะว่าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะออกแบบเพื่อควบคุมในลักษณะของตัวนี้ควบไปในตัวอุปกรณ์ไปเลยนะครับก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะครับจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 1% นะครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของอุปกรณ์ที่ทางบริษัทผลิตนะครับหลักๆเลยจะมีบลาดนะครับบลาดไฟบ้านบลาดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์บลาดสำหรับหลอดไฟถนนนะครับหม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงหนึ่งที่เริ่มชะลอตัวลงนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ผลิตภัณฑ์สามารถใช้กับหลอด LED ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นครับแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับอุปกรณ์คอนโทรลเกียร์ก็คือพวกรีโมทสวิตช์พวกสวิตช์ความร้อนครับอินเวอร์เตอร์จะเป็นสตาร์เตอร์สำหรับไฟถนนนะครับก็ตอนนี้บริษัทผลิตบลาดไฟถนนนะครับเป็นใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากพวกกรมทางหลวงหรือว่าพวกการไฟฟ้านครหลวงนะครับรวมถึงเป็นผู้ผลิตรายแรกที่โดยเฉพาะหลอดไฟถนนนะครับที่ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนะครับทูปซูสบลาดของบริษัทได้รับการยอมรับในส่วนของการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะคอนโทรลเกียร์ได้รับความเชื่อถือในตลาดโลกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีส่งออกในส่วนของประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ไปเกี่ยวกับพวกประหยัดพลังงานในท้องถนนนะครับก็จะมีการส่งออกพวกนี้พอสมควรเลยครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้วงจรไฟฟ้าแสงสว่างเป็นรายเดียวที่ผ่านการทดสอบจากมีทั้งของ AS Standard แล้วก็ PSB Singapore ครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกกลุ่มหลอดไฟแล้วก็โคมไฟฟ้านะครับก็จะมีหลอดครบทุกประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนีออนกลมหลอดตะเกียบนะครับแล้วก็หลอดเขาเรียกหลอดความดันสูงก็คือหลอดแสงจันทร์หลอดโซเดียมแล้วก็หลอดเมทัลฮาไลด์นะครับก็ปัจจุบันเมทัลฮาไลด์ก็จะมีการนำเข้ามาใช้ตกแต่งภายในอินดอร์ก็คือหมายถึงในส่วนของห้างสินค้าหรือว่าที่โดยปกติเนี่ยหลอดไฟใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่ภายนอกอาคารเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็จะมาเข้ามาใช้ภายในอาคารเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งยังให้ค่าความสว่างเนี่ยอย่างหลอดโซเดียมก็ยังมีค่าความสว่างสูงที่สุดนะครับถ้าพูดถึงลูเมนต่อวัตต์ก็ยังเป็นตัวหลอดที่ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำเข้ามาใช้ในอีกหลายๆส่วนครับ
ก็จะมีหลอดฮาโลเจนหลอดไส้ทางสเตนนะครับก็อันนี้จะเป็นใช้กับโคมไฟพวกภายนอกอาคารครับก็ตอนนี้ก็บริษัทเป็นผู้ริเริ่มนะครับในส่วนของการผลิตหลอดไฟถนนนะครับโดยเฉพาะได้รับการรับรองจากเยอรมันนะครับเป็นรายแรกในประเทศไทยแล้วก็ได้จัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนนะครับก็อย่างแทนที่จะจัดจำหน่ายเป็นบัลลาดเป็นหลอดไฟเฉยๆแล้วก็จะมีโคมไฟเข้ามาให้เลือกด้วยเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยสำหรับช่างไฟหรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ย เวลาซื้อสินค้าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากค่าแรงแพงขึ้นก็จะซื้อสินค้าพร้อมใช้นะครับสามารถที่จะไปติดตั้งได้เลยครับครับ อันต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะครับอย่าง universal plug นะครับเป็นปลั๊กที่สามารถที่จะควบคุมด้วยรีโมทโทรทัศน์ได้นะครับเปิดปิดแล้วก็คาชาร์เจอร์นะครับดิมเมอร์หรือว่าทัชสวิตช์นะครับหรือโมชั่นเซ็นเซอร์ก็คือเดินเข้าห้องน้ำไปล้างมืออย่างเงี้ยครับไฟเปิดเองแล้วก็พอเราออกมาก็มือเปียกๆก็ยังไม่ต้องไปจับสวิตช์มันก็จะปิดเองนะครับครับสวิตช์แสงแดดครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อความสะดวกสบายและความสวยงามและมีคุณภาพตอนนี้ก็คือพยายามที่จะพัฒนาเพื่อคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับการทำธุรกิจให้กับคู่ค้านะครับโดยการจัดหาเครื่องไฟฟ้าเต็มความต้องการให้ครับแบรนด์ที่ใช้หลักๆจะมี3แบรนด์นะครับก็จะมีกาต้าคลอสแล้วก็ออไลท์นะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มไปนะครับก็หลักๆเลยจะเป็นกาต้ากับคลอสนะครับก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบัลลาดทั้งหมดจะเป็นกาต้าจะเป็นที่รู้จักในส่วนขององค์การที่เกี่ยวกับข้องกับไฟฟ้าอย่างเช่นกฟน.กฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากรมทางหลวงนะครับก็ในส่วนของคลอสก็จะเป็นสินค้าที่เน้นหนักในเรื่องของโคมไฟนะครับก็ออลไลท์จะเป็นผลิตภัณฑ์เน้นเรื่องของหลอดไฟที่นำเข้าจากต่างประเทศครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดก็จะมีคาชาร์เจอร์นะครับแล้วก็มีลังปลั๊กที่สามารถชาร์จกับ USB ได้นะครับแล้วก็ชุดโคมไฟที่เน้นหลอด T5 หรือว่าหลอดเส้นนะครับที่กฟผ.ได้โปรโมทเรื่องของการประหยัดไฟนะครับก็ทั้ง3ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันเนี้ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่ออกจำหน่ายแล้วครับครับยุทธศาสตร์หลักๆของบริษัทนะครับก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะอุปกรณ์ต้องได้รับความรับรองความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากมาตรฐานในประเทศแล้วก็หรือมาตรฐานของต่างประเทศครับแล้วก็จัดการทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับก็มีการส่งในทุกๆขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทดสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยทุกชิ้นที่ผลิตออกจากโรงงานก็มีความเท่ากันนะครับแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วก็ค้นคว้าวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่างครับแล้วก็มีที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของบริษัทเลยก็คือเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่สอดคล้องกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้เรื่องของอุปกรณ์ทดแทนอย่างอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบบแสงสว่างโดยตรงก็มีครับแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO นะครับก็ในส่วนของเรื่องการตลาดก็จะมีจุดแข็งนะครับก็เรื่องของความหลากหลายนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีคอนเซปต์หนึ่งเข้ามาเพิ่มขึ้นก็เรื่องของ DIY นะครับก็เป็นเรื่องของการติดตั้งโดยตัว end user เองหรือว่าช่างไฟที่สามารถที่จะใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีขบวนการคิดแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นครับ
แล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะ